นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเฉวะกิจจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาติอีณวโรกาสบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาในพัทเทกรัตตคาถาพรรณนาถึงสาระเรื่องราวหรือประโยชน์ของการเร่งขวนขวายบำเพ็ญคุณงามความดีอันเป็นอนุสาวรีย์และเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิดแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจในธรรมชาววัดประยุรวงศ์ทุกท่านที่ได้เสียสละโอกาสและเวลาอันมีค่ามาเสริมเติมบุญให้แก่ชีวิตเป็นประจำทุกวันพระหรือวันธรรมัสวนะข้อนี้ชื่อว่าทุกท่านได้บำเพ็ญตนตามพระโอวาทานุสาสนีแห่งองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้ว่าสุโขปุญญัสสะอุจจโยแปลความว่าทำดีวลนิตชีวิตเป็นสุขท่านทั้งหลายคำว่าทำดีนั้นเป็นภาษาที่ชาวโลกทั่วไปรู้จักแต่คำว่าทำดีในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทำบุญเพราะฉะนั้นคำว่าบุญจึงเป็นชื่อของความดีบุญจึงเป็นชื่อของความสุขบุญหรือความดีนั้นใครทำแล้วมีพราอานิสงส์มากดังที่ท่านกล่าวว่าช่วยให้ชีวิตผ่องใสไพโรจน์คือช่วยให้มองข้างหน้าก็มีหวังช่วยให้มองข้างหลังก็มีสุขแต่ถ้าไม่ทำบุญหรือไม่ทำความดีแต่กลับไปทำตรงกันข้ามมองข้างหน้าก็หมดหวังมองข้างหลังมีแต่ทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเตือนเราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทว่าสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญบ่อยๆเป็นความสุขที่อาตมาแปลว่าทำดีวลนิตชีวิตเป็นสุขบัณฑิตสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยนานไปไม่ไหลหลงย่อมเต็มด้วยบุญนั้นเป็นมั่นคงบุญย่อมส่งสู่สวรรค์วิมานทองท่านทั้งหลายสิ่งที่จันลงชีวิตของเราทุกท่านทุกคนให้อยู่ดีมีสุขทั้งในโลกนี้และก็ในโลกหน้านั้นทางศาสนาเรียกว่าบุญกุศล
เพราะบุญกุศลเป็นเงาเฝ้าติดตามเราไปในทุกที่ทุกสถานส่วนทรัพย์สินสมบัติสิ่งอื่นนั้นอยู่กับเราได้ชั่วครู่ชั่วการไม่สามารถติดตามไปส่งเสริมสนับสนุนให้ได้อยู่สุขและเย็นใจถึงในโลกหน้าได้ข้อนี้นักปราชญ์ท่านก็ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดชูเอ่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงบุคคลผู้บำเพ็ญคุณความดีเอาไว้เป็นเนืองนิดว่าชีวิตมีแก่นสารรูปังชิรติมัจจานังนามโคตังนะชิรติถึงเวลาที่แตกกายทำลายขันก็เป็นการจากไปหรือแตกดับเฉพาะสรีระสังขารตามกฎของธรรมชาติเท่านั้นแต่เกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีที่บุคคลได้บำเพ็ญไว้หาได้แตกดับย่อยยับไปไม่แต่กลับคงอยู่คู่กับโลกตลอดไปเรียกว่าเกียรติคุณก็ปรากฏเกียรติยศก็ลือชาเพราะความดีที่ทำมาออกบัญชาให้เป็นไปท่านทั้งหลายที่ได้ไปในงานศพจะได้ยินโฆษกหรือพิธีกรพูดถึงเนืองๆอยู่ถึงโครงบทหนึ่งหรือถ้าได้รับหนังสืออนุสรณ์งานศพในบทไว้อะไรถึงท่านผู้จากไปก็จะได้ประสบพบกับโครงอีกบทหนึ่งอยู่เป็นประจำโครงบทที่ว่าเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินโนรสองค์รัตนกวีศรีสงไทยและรัตนกวีเอกของโลกวัดประเจตุพนได้พระนิพนธ์เอาไว้ว่าพฤษภพระกาสอนอีกุญชรอันปลดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาหลายท่านฟังแล้วอ่านแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าโครงบทนี้มีความหมายเป็นเช่นใดบ้างอาตมะจะถอดความหมายให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับคำว่าพฤษศพท่านแปลว่าวัวกาสอนแปลว่าควายอีกุญชรได้แก่ช้างอันปลดปรงก็ได้แก่เมื่อถึงคราวที่มันตายลงโททนได้แก่งาทั้งคู่สเสน่งได้แก่เขาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเวลาตายค่าหรือราคาของชีวิตที่เหลืออยู่ก็คือหนังเขี้ยวงาและกระดูกเอาไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชีวิตแต่ว่าคนเราตรงกันข้ามนรชาติคือคนเราเมื่อถึงคราววางวายก็มารายสิ้นทั้งอินทรีย์
ได้แก่ไม่มีอะไรเหลือสถิตทั่ว สิ่งที่จะปรากฏอยู่ก็มีแต่ชั่วกับดีประดับไว้ในโลกาเรียกว่าเหลือแต่ดีกับชั่วผิดกับถูกไว้ให้ลูกให้หลานเป็นตำนานไว้เล่าขานหรือเป็นตำราไว้ให้ผู้คนภายหลังได้ศึกษากันต่อไปเหตุนี้จึงมีคำว่าทำดีเอาไว้ให้ลูกทำถูกเอาไว้ให้หลานก็เพราะมนุษย์เราทุกรูปทุกนามค่าหรือราคาของชีวิตไม่ได้อยู่ที่เนื้อหนังดังสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแต่อยู่ที่การรู้จักใช้ชีวิตให้เกิดคุณเกิดค่าเกิดประโยชน์บุคคลใดยิ่งระบายประโยชน์ออกสู่โลกสู่สังคมได้มากเท่าไหร่ชีวิตก็มีค่ามีความหมายมากเท่านั้นระบายประโยชน์ออกสู่สังคมน้อยเท่าไหร่ชีวิตก็มีค่าน้อยมากเท่านั้นท่านพระครูพิสารธรรมโกศลหรือท่านอาจารย์หลวงตาแพรเยื่อไม้ท่านได้ประพันธ์เอาไว้ดังที่ญาติโยมมากท่านรุ่นเก่าๆก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังว่าอันเป็ดไก่ควายวัวเนื้อตัวมันมีค่าถึงคราวล้มตายก็ขายได้ราคาเป็นสินค้ามีคนต้องการแต่ว่าคนเราตายกายเน่าเหม็นมองไม่เห็นเป็นแก่นสารยามสดชื่นอยู่ก็รักกันคนนี้ของฉันคนนั้นของแกแต่พอตายแง่แก่ไม่ใช่ของแกของฉันจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าค่าหรือราคาของชีวิตนั้นอยู่ที่การบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลกแก่สังคมประโยชน์จะรักษาผู้บำเพ็ญแม้แต่จะแตกกายทำลายขันไปกี่ร้อยปีพันปีผู้คนทั้งหลายก็ไม่ลืมเพราะเขาจะสร้างอนุสาวรีย์เอาไว้ให้คนที่มีความสำคัญมากเขาก็สร้างอนุสาวรีย์ด้วยการหล่อรูปปั้นรูปเหมือนไว้แต่ถึงแม้จะไม่ได้สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปหล่อรูปเหมือนรูปปั้นแต่ก็มีอนุสาวรีย์อยู่ในจิตใจทำให้ผู้คนทั้งหลายได้กล่าวขวัญถึงอยู่เนืองๆเพราะฉะนั้นบุญกุศลคุณงามความดีที่บุคคลควรเร่งกระทำให้มากที่สุดและชาวพุทธทุกท่านทุกคนควรจะได้บำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความสุขในชีวิตของตนส่วนหนึ่งของคนรอบข้างได้แก่ครอบครัวผู้ร่วมงานตลอดถึงญาติมิตรและโลกและสังคมสิ่งที่บุคคลควรบำเพ็ญให้เป็นไปนั้นจะกล่าวโดยย่อๆเป็น6ประการผู้ใดปฏิบัติในคุณธรรมหรือที่เรียกว่าบุญหรือความดี6ประการนี้ได้อยู่ที่ไหนก็จะมีคนรักจากก็จะมีคนอาลัยตรงกันข้ามผู้ใดไม่สนใจใฝ่ปฏิบัติอยู่ที่ไหนเขาก็หนักใจจากไปเขาก็จะโล่งอกนั่นแสดงว่าชีวิตไม่มีค่าไม่มีความหมายความดี6ประการนี้ขึ้น1ความกตัญญูกตเวที2ดำเนินชีวีด้วยวิริยะอุตสาหะ3ไหว้พระให้ได้5คุณ
4ทำบุญให้ได้10 หาบ5เว้นบาปให้ได้5 ระและ6ให้พิจารณาเห็นพระ3 องค์กตัญญูกตเวทีดำเนินชีวีด้วยวิริยะอุตสาหะไหว้พระ5 คุณทำบุญ10 หาบเว้นบาป5 ระเห็นพระ3 องค์ทั้ง6 ประการนี้ใครบำเพ็ญได้วันละนิดชีวิตจะมีความสุขคำว่ากตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สดับอยู่เนืองเนืองคำว่ากตัญญูนั้นคำหนึ่งกตเวทีนั้นอีกคำหนึ่งกตัญญูแปลว่านึกรู้ความดีที่บุคคลนั้นสิ่งนั้นมีแก่ตนส่วนกตเวทีแปลว่าแสดงความดีของท่านให้ปรากฏหรือตอบแทนความดีของท่านเพราะฉะนั้นถามว่ากตัญญูกตเวทีจะปฏิบัติอย่างไรข้อนี้ก็ไม่ยากกตัญญูนั้นจะต้อง4กตเวทีจะต้อง8นี่คือหลักปฏิบัติเรียกว่ากตัญญู4กตเวที8กตัญญู4คือนึกถึงความรักความเมตตาที่บุคคลนั้นท่านเคยมีนึกถึงคุณความดีที่บุคคลนั้นท่านเคยกระทำนึกถึงคุณธรรมที่บุคคลนั้นท่านเคยได้บำเพ็ญและนึกถึงความร่มเย็นที่ท่านได้เคยประทานให้แก่เราการนึกได้ทั้ง4 ประการนี้ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูส่วนกตเวที8หมายถึงว่าวิธีปฏิบัติต่อท่านให้ปฏิบัติใน8 ข้อต่อไปนี้ซึ่ง8 ข้อที่จะกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรโดยเฉพาะข้อว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมังการเข้าไปอุปถัมภ์บำรุงปุพการีเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเป็นอาทิเป็นอุดมมงคลทีนี้คำว่าอุปถากหรืออุปฐานะนอกจากจะแปลว่าบำรุงได้แล้วท่านแปลว่าเข้าไปใกล้การเข้าไปใกล้ปุพการีเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูประชาอาจารย์เข้าไปทำอะไรเข้าไปปฏิบัติให้ได้8 อย่าง 1เข้าไปรับทราบ2เข้าไปกราบไหว้3เข้าไปใกล้ชิด4เข้าไปรับผิดชอบ5เข้าไปตอบสนองเจตนาปรารภ6ยามท่านแก่ก็เข้าประคอง7ยามท่านเจ็บก็เข้าประคบ8ยามเป็นศพก็ทำบุญทำกุศลอุทิศไปให้นี่เรียกว่ากตเวที8อาตมะจะไม่กล่าวในรายละเอียดรวมความว่ากตัญญูนั้นจะต้อง4กตเวทีนั้นจะต้อง8ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมข้อนี้ได้ก็จะเป็นเหตุให้เกิดการยกย่องเชิดชูบูชาและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีพระคุณแก่ตนเช่นลูกก็จะยกย่องเชิดชูบูชาพ่อแ
หลานเหลนก็จะยกย่องเชิดชูบูชาปู่ย่าตายายศิษย์ก็จะยกย่องเชิดชูบูชาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้น้อยผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะยกย่องเชิดชูผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาผู้ให้คุณแก่ตนอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองชีวิตจะมีความสุขมีความสำเร็จต้องดำเนินชีวิตด้วยวิริยะอุตสาหะอาตมะเคยกล่าวอยู่หนึ่งเนืองว่าชีวิตจะก้าวหน้าให้ท่องคาถาเก้าคำหากชีวิตมีปัญหาให้แก้ด้วยคาถาเก้าคำคาถานี้เป็นคาถาพระมหาชนกจำนวนคาถาก็9คำและคำเปรก็9คำอีกคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้ก็คือวิริเยนะทุกขมัจเจติวิริเยนะทุกขมัจเจติท่านทั้งหลายลองนับดูจะได้9คำทีนี้คำเปรก็9คำบุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรและก็พระคาถานี้นี่เองที่โบราณท่านซ่อนเอาไว้และนำมาสอนลูกสอนหลานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนี่คือคาถาหรือคำเปรที่ท่านซ่อนเอาไว้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อีกว่าวายเมเถวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ปรารถนารวมความว่าการทำสิ่งใดก็ตามที่จะสำเร็จไม่ล้มเหลวนอกจากล้มเลิกนั้นก็คือความเพียรเพียงแต่ว่าต้องเพียรให้ถูกคือเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพียรเพื่อความเพิ่มทุกข์ประการที่สามไหว้พระห้าคุณท่านทั้งหลายไหว้พระในแต่ละวันต้องให้ได้คุณพระผุดขึ้นในจิตใจให้ได้ครบทั้งห้าคุณที่เรียกว่าไหว้พระห้าครั้งไหว้ห้าครั้งให้ได้ห้าคุณก็คือหนึ่งคุณพระพุทธสองคุณพระธรรมสามคุณพระสงฆ์สี่คุณบิดามารดาและห้าคุณอุปัชฌาย์อาจารย์แต่ถ้าในฐานะที่เป็นคนไทยควรจะเพิ่มถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชามหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวไทยทั้งประเทศที่เรียกว่าไหว้พระห้าคุณเอาย่อๆประการที่สี่ทำบุญสิบหาบบุญใหญ่ในทางพุทธศาสนามีอยู่สิบหาบแต่ถ้าพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการท่านทั้งหลายก็คงจะนึกได้มีทานามัยศีลามัยภาวนามัยเป็นอาทิซึ่งสรุปแล้วแท้จริงก็คือทานศีลและภาวนาอันเป็นบันไดไต่ไปสวรรค์จนกระทั่งถึงพระนิพพานนั่นเองประการต่อมาในชีวิตแต่ละวันให้เว้นบาปห้าระไม่ใช่ละลอลิงรอเรือคำว่าระในที่นี้ก็คือมาจากคำว่าเวรมณีนั่นเองแปลว่างดเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในห้าสถานผู้ที่เว้นจากการเบียดเบียนกันห้าสถานนี้ได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุข
คือเบียดเบียนกันในชีวิตเบียดเบียนกันในด้านทรัพย์สินเบียดเบียนกันในด้านครอบครัวเบียดเบียนในเรื่องเครดิตและก็เบียดเบียนในเรื่องของสุขภาพผู้ที่เว้นบาปห้าระได้ชีวิตจะมีแต่ความปลอดภัยทรัพย์สินจะมีแต่ความปลอดภัยครอบครัวก็จะไม่แตกแยกร้าวฉานเครดิตเกียรติยศชื่อเสียงศรัทธาค่านิยมจะไม่ตกต่ำและสุขภาพก็จะสมบูรณ์ด้วยพรนามัยประการสุดท้ายเห็นพระสามองค์พระสามองค์ที่ว่านี้คือพระอนิจจังพระทุกขังและพระอนัตตาคือพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังไม่ยั่งยืนอนัตตาฝืนไม่ได้ที่ว่าไม่เที่ยงก็คือแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นชีวิตสังขารหรือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุบัติขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางและแตกสลายไปในที่สุดทุกขังไม่ยั่งยืนเพราะทนอยู่ไม่ได้เมื่ออุบัติมาแล้วก็ต้องแตกดับไปเป็นตามไปตามธรรมดาและอนัตตาฝืนไม่ได้เพราะคำว่าอนัตตานอกจากจะแปลว่าไม่เป็นแก่นสารแล้วท่านแปลว่าไม่เป็นไปตามอำนาจที่เราจะบังคับบัญชาได้เช่นจะบังคับบัญชาว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเป็นอันว่าหมดหวังผู้ใดเห็นพระสามองค์นี้ได้จะยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกข์มีจะยิ้มได้เมื่อถูกเยาะหัวเราะเมื่อถูกเย้ยวางเฉยได้เมื่อถูกชมเพราะอำนาจที่เข้าถึงโลกธรรมในเรื่องของการทำดีหรือทำบุญพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้ทำทุกวันคำว่าวันละนิดไม่ใช่นิดนิดหน่อยหน่อยแต่หมายความว่าทำเป็นเนืองนิดทำอยู่เป็นประจำแล้วชีวิตจะเป็นความจะมีความสุขในพัทเธกรัตสูตรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ดังพระบาลีที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าอัจเฉวกิจมาตับปังเป็นอาทิแปรถอดความว่าให้รีบบำเพ็ญประโยชน์คุณความดีเสียแต่กระบัดนี้อย่าผลัดวันประกันพรุ่งเพราะถ้าผลัดวันประกันพรุ่งเราอาจจะพลาดโอกาสไม่มีโอกาสจะได้กระทำเพราะมัจจุราชจะมาพรากเราไปเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ไม่ประมาทต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนแล้วก็ทำบ่อยๆทำอยู่เป็นประจำผู้ที่ปฏิบัติได้เช่นนี้เข้าลักษณะว่ามองข้างหน้าก็มีหวังมองข้างหลังก็มีสุขท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าทรัพย์สินเงินทองส่งเราท่านทั้งหลายได้แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานส่งเราได้แค่เชิงตะกอนแต่บุญกุศลคุณงามความดีเช่นกตัญญูกตเวทีดำเนินชีวีด้วยวิริยะอุตสาหะไหว้พระให้ได้ห้าคุณทำบุญให้ได้สิบหาบเว้นบาปให้ได้ห้าระและการเห็นพระสามองค์ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงธรรมแล้วท่านทั้งหลายอยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่รำเค็ญดังได้วิสัชนามาอิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ของพุทธบริษัทญาติโยมชาววัดปรีระวงทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ในอดีต
จนกระทั่งถึงในปัจจุบันขออนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไปอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและอานุภาพแห่งหลวงพ่อพระพุทธนาคอันศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถคือหลวงพ่อพระพุทธธรรมวิเชตศาสดาตลอดถึงบุญบารมีที่คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมโกษาจารย์เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสเจ้าคณะภาคสองและอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานได้บำเพ็ญให้เป็นไปขอจงเป็นปฏิภาณย้อนสนองให้ญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านณสมาคมนี้จงประสบแต่สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนาจงทุกประการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้